ให้ชัดก่อนเวลาเราจะซื้ออะไรจะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่งั้นเวลาเราเดินไปไหนที่นึงเราก็เจอของอันนี้สวยก็ซื้อมาอันนั้นสวยก็ซื้อมานะคะพอเอากลับมาฟีเจอริ่งที่บ้านของเราปุ๊บนะคะคนแบบเข้ามาอุ๊ยตายแล้วนึกว่าพิพิธภัณฑ์นานาชาตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีคอนเซ็ปต์เรียบร้อยแล้วนะคะซื้อของให้ตรงตามคอนเซ็ปต์ของเราค่ะวันนี้กำหนดไปเลยแล้วกันนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนชอบสไตล์แบบโมเดิร์นนะคะแต่ว่ามีสีสันที่เป็นอะไรน่ารักน่ารักให้เป็นไฮไลท์เล็กน้อยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราอีกแป๊บนึงเราจะไปช้อปปิ้งกันนะคะแล้วก็จะไปดูกันว่าห้องนี้เนี่ยมันจะทำให้มันดูมีสีสันแล้วก็น่ารักขึ้นยังไงบ้างค่ะมอบสิทธิพิเศษให้แฟนรายการ10ท่านเพียงโทรไปที่แผนกผู้ค้าประชาสัมพันธ์หมายเลข024171111และแจ้งมาว่าจากรายการ Index New Style รับจอยการ์ดฟรีโดยไม่เสียค่าสมัครพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายค่ะจริงๆแล้วนะคะการซื้อของแต่งบ้านนะคะไม่มีหลักการที่ตายตัวนะคะเคยแอบถามสไตลิสต์เหมือนกันนะคะว่ามีหลักการอะไรในการซื้อของแต่งบ้านบ้างนะคะจริงก็ไม่ได้เป็นหลักการหรอกค่ะเป็นวิธีมากกว่านะคะสำหรับใครที่อยากจะซื้อของแต่งบ้านนะคะมีวิธีง่ายๆให้คุณสามารถช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจเลยล่ะค่ะอันดับแรกนะคะต้องลองมองดูก่อนค่ะว่าห้องของเราเป็นสไตล์ไหนกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนลงไปกับของที่จะเลือกซื้อเพื่อให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่นะคะและก็ควรจะเป็นสไตล์เดียวกันเพื่อให้ห้องทั้งหมดดูกลมกลืนกันไปค่ะพอรู้สไตล์แล้วนะคะอาจลองมองหาวิธีจัดวางเก๋ๆเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะอย่างเช่นดูจากในหนังสือลองดูจากดิสเพลย์ที่ Index Living Mall มีไว้เป็นตัวอย่างก็ได้นะคะแล้วลองทำตามดูค่ะสุดท้ายนะคะก็ลองทยอยจัดของชิ้นใหญ่ก่อนค่ะเช่นพรมโคมไฟหมอนนะคะแล้วค่อยตามไปถึงของชิ้นเล็กๆอย่างเช่นพวกแจกันดอกไม้ขวดโหลแก้วต่างๆค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท้ายสุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของตัวคุณเองนะคะแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเวลาการแต่งบ้านของเรานะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับสไตล์ของตัวเองอย่าไปสนใจเลยค่ะว่าใครจะสไตล์ไหนนะคะคุณก็แต่งไปสไตล์ของคุณนั่นแหละค่ะเราต้องมาเริ่มก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกว่าอย่างแรกเลยที่เราต้องดูนะคะก็คือเรื่องของอะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะก็คือพรมนั่นเองค่ะพรมที่เราจะต้องมี2ที่นะคะน่าจะเป็นที่ใต้โซฟานะคะแล้วก็บริเวณหน้าเตียงนะคะซึ่งโซฟาเป็นสีแดงเราก็ต้องเลือกอะไรที่มันตัดกับโซฟาสีแดงนะคะก็น่าจะเป็นพรมที่เป็นสีดำนะคะจะได้เข้ากับไอตัวหน้าบานที่เป็นสีดำด้วยอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าเตียงนะคะเป็นสีเตียงเป็นสีขาวพื้นเป็นไม้ลามิเนตสีอ่อนๆ นะคะก็น่าจะเป็นอะไรที่มันมีสีสันขึ้นมานิดนึงน่าจะเป็นสีแดงนะคะจะได้กระจายสีแดงจากโซฟาให้มันอยู่ทั่วๆห้องจะได้มีสีสันขึ้นมาหน่อยโอเคค่ะพี่สองพื้นนะคะเอาสีดำนี้นะแล้วก็สีแดงอันนี้ค่ะหลังจากที่เราเลือกพรมไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงของเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นหมอนบ้างดีกว่านะคะหมอนนะคะบนโซฟาของเราเนี่ยเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นหมอนเนี่ยก็ไม่ควรเป็นสีแดงแล้วควรจะเป็นสีอะไรที่มัน
ตัดออกมานะคะส่วนเตียงนอนของเราเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นหมอนจะเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจชอบอยู่แล้วนะคะรถเข็นมารับแล้วชอบสีขาวตอนนี้นะคะเราจะมาเลือกโคมไฟกันมากดีกว่านะคะโคมไฟที่เราต้องใช้นะคะตอนนี้ก็มีข้างเตียงนะคะแล้วมีตรงคอนโซลตรงบริเวณใกล้ๆกับเตียงนะคะแล้วก็ตรงโต๊ะทานข้าวสีของเราข้างในเป็นสีขาวกับสีดำงั้นเอาอันนี้แหละเป็นโต๊ะเป็นสำหรับโคมไฟที่ตั้งข้างเตียงนะคะแล้วก็ที่บริเวณคอนโซลคอนโซลขอเป็นอะไรที่มันดูมีสีสันที่มันนิดนึงอันนี้แล้วกันค่ะอันนี้หรืออันนี้ดีที่อยู่ที่คอนโซลก็น่าจะเป็นอะไรที่มีลูกเล่นขึ้นมานิดนึงนะคะขอเป็นอันนี้แล้วกันค่ะน่ารักดีอ่ะแล้วก็ในส่วนของโต๊ะทานอาหารของเรานะคะก็ต้องเป็นอะไรที่ทำให้เราในความรู้สึกอยากจะทานอาหารอันนี้ค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะก็มาถึงส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะเพิ่มสีสันให้กับ